ีกประเด็นเรื่องหนึ่งเรื่องของการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าดุเด็ดเผ็ดมันมากนะถ้าพูดถึงชื่อเด็ดพี่คุณพร้อมพงพษ์นพฤทธ์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะไปจับผิดเอาเหลือเกินเรื่องของบิ๊กป้อมว่าเอลาประชุมสภาทำหน้าที่สสหรือเปล่าการลาเนี่ยทำถูกต้องข้อบังคับไหมแม้ว่าเลขาธิการของสภาเนี่ยเขาบอกแล้วว่าทำทุกอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมายตามข้อบังคับแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะคุณพร้อมพงพษ์นพฤทธ์มีการยื่นหนังสือ ถึงประธานสภาอีกครั้งหนึ่งให้ตรวจสอบการประชุมสสของพลเอกประวิทรวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็ต้องตรวจสอบดูซิว่าเรื่องของจริยธรรมของสสเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรคุณพร้อมพงศ์บอกว่านี่ไม่ใช่มวยล้มต้มคนดูแน่นอนถ้าเปิดเอกสารสําคัญนะประชาชนต้องตะลึงแล้วเดี๋ยววันที่27ดกันยานยน,นี้จะเดินทางไปยื่นให้กับปปชตรวจสอบพลเอกประวิทย์โดยเฉพาะการขาดการประชุมสส การลงมติกฎหมายฉบับสําคัญที่มีการบวชถึง16ครั้งคุณพร้อมพงศ์บอกว่าถ้าเกิดไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยพลเอกประวิทย์น่าจะลงไม่ถึง13ครั้งเท่ากับว่าขาดเนี่ยรวมรวม,รวมตีเป็นเปอร์เซ็นต์คือ8 1 2 5เอปอร์เซ็นต์เอ๊ะแบบนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่นะจะเข้าสู่ข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไรผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมว่านี่เป็นการปิดสวิตช์สามปอหรือเปล่าพอบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นปอสุดท้ายเด็ดพี่บอกเลยว่าปิดสวิตช์ปอบ้านปา่า คือตั้งคำถามกลับว่าวันประชุมสภาไปอยู่ไหนไปทําอะไรลงพื้นที่หรืออย่างไรแล้วที่สุดแล้วเนี่ย เด็ดพี่บอกว่าลุงป้อมลุงป้อมจะตกม้าตายเนี่ยเพราะว่ามีทีมกฎหมายที่ชื่อภัยบูลนิติตะวันนี่แหละโอ้ตายแล้วใชอสองสัปดาห์แล้วนะกับเรื่องนี้นะครับจากการเลือกตั้งใหญ่นะคะสลับมาดูการเลือกตั้งท้องถิ่นกันบ้างเมื่อคืนนี้สนามอ,อบจปทุมธานีก็ดุเดือด,ด,ด,ดไม่แพ้กันนะคะ<ช>อัปเดตผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการกันหน่อยนะคะใ,<ช>ในแฟนเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกอบจอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะคะสําหรับผู้ที่มีคะแนนมาเป็นอันดับที่ นั่นก็คือหมายเลข3ค่ะพลตารวจโทคํารณวิทย์ทูปกระจ่าง ได้คะแนนไปทั้งหมดเนี่ย187,975คะแนนนะคะในขณะที่ลุงชาญใจดีก็คือคุณชาญพวงเพชรได้คะแนนไป1 0, 2 0 0 0 0กับอีก7คะแนนนะคะแล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับคุณ,ณพนพดลรัดดาแยาม้มผู้สมัครหมายเลข4ีได้คะแนน9,736คุณอภิวัตรสอนเนยได้คะแนนไป7,675คะแนนนะคะทั้งหมดนี้ก็จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง953,302คนมีคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย 357,695คะแนนเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนว่าบิ๊กแจ z สเน่นอนมาละก็ค,คงจะชนะได้เป็นนายกอบจอปทุมธาน,นีคนต่อไปนะคะก็เมื่อวานจริงๆเนี่ยมีเลือกตั้งที่ชุมพรด้วย<อ>แต่ว่าชุมพรเนี่ยมีผู้สมัครเพียงคนเดียวะนะอดีตนายกนะฮะก็ชนะไปใสๆจัไ<ม>สร้างชาติใช่ครับอ,อ,อีกคนหนึ่งค่ะอดีตสวนะคุณสมชายแสวงการเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อันนี้อาจจะคิดเห็นแตกต่างกันกันกบสวชุดปัจจุบันเพราะว่าสวชุดปัจจุบันบอกยังไม่ได้เห็นข้อมูลเลยยังไมร่รู้ร่างเลยแต่ว่าคุณสมชายแสวงการติดแฮชแท็กว่าแก้รัฐธรรมนูญสุดซอยแฮชแท็กเพื่อใครตรวจสอบติดตามกันให้ดีนะว่าร่างตัวนี้จะมีการตั้งคําถามจากสังคมว่าแก้เพื่อใครชัดเจนว่าไม่ใช่ประโยชน์เพื่อประเทศชาติประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าจะแก้เพื่อคนบางคนที่อาจโดนข้อหาครอบง,งําพัก เพื่อให้กลับมาควบคุมพักการเมืองหรือว่าลงเลือกตั้งได้อีกหรือว่ารัฐมนตรีบางคนที่กําลังโดนตรวจสอบเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ปัญหาเรื่องของการผิดจริยธรรมร้ายแรงจะผ่านความเห็นชอบจากพักร่วมอย่างพักภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติได้หรือไม่แล้วก็ที่น่าติดตามก็คือร่างแก้ไขรรมนูญฉบับสุดซอยตรงนี้จะผ่านด่านความเห็นชอบหนึ่งในสามของสอวองหรือไม่ เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกจับตากันว่าสอวอเนี่ยโดนอ้างว่าเป็นสอวอสายสีน้ําเงินนู่นนี่นั่น,นเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆถ้ามันผ่านไปคุณสมชายแสวงการบอกเลยว่าชัดเจนเลยสอวอสสในรัฐสภาน,นี้คงจะไม่สามารถเป็นพึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอนเพราะสุดท้ายมันคือการแก้เพื่อพักการเมืองอมันยังไม่ได้มีการแก้แกอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนเลยค่ะ,คะก็สอดคล้องกับอาจารย์ชูชาติศรีแสงนะคะท่านเป็นอดีต ผู้พิพากษาหัวหน้าสารดีกาค่ะก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน <c oughs> ทาง Facebook แล้วก็ดึงสติสังคมนะคะให้ติดตามเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ชูชาติเนี่ยยกสถานการณ์ว่าคือตอนนี้พี่น้องประชาชนหลายล้านคนกําลังได้รับความเดือดร้อนมีความทุกข์แสนสาหัสทั้งกายทั้งใจจากอะไรบ้างคะจากปัญหาน้ําท่วมบ้านพาักทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างหนักประชาชนทุกภาคส่วนออกมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ตัดภาพกลับไปที่สส ในขณะที่ประชาชนเนี่ยนะคะกำลังเดือดร้อนสอสซึ่งประชาชนเลือกเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนแก้ปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติเขาก็กําลังเดือดร้อนนะคะเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่เขาเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่คือการต้องการร่วมกันในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่ง เป็นรัฐธรรมนูญที่เข้มงวดกับบุคคล <c oughs> ที่จะเข้ามาทํางานการเมืองคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คุณจะต้องไม่เสื่อมเสียในด้านจริยธรมรมปรากฏว่านักการเมืองก็รีบเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่คํานึงเลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการทําประชามติของประชาชนนะคะคิดเพียงแค่ว่า มันเป็นผลประโยชน์ของพวกเขาเองหรือเปล่ารวมไปถึงคนที่ต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์ในทางการเมืองเท่านั้นหรือเปล่าคุณชูชาติยังระบุอีกนะคะว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยคนที่มีประโยชน์ก็คือนักการเมืองซึ่งเอาจริงๆนะคะนักการเมืองระดับชาติมีอยู่ไม่เกินส0 0 0มคนตัดภาพกลับมาที่ประชาชนคนไทยมีเท่าไหร่คะ6กล้านคนเศษ ได้รับความเสียหายเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะได้คนที่อาจจะไม่ค่อยสื่อสารส,สุจริตหรืออาจจะเป็นคนที่เสื่อมเสียด้านจริยธรรมเข้ามาเป็นสสหรือรัฐมนตรีได้การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบการทุจริตคอร์รัปชันมันก็อาจจะกลับมาเหมือนกับเมื่อสิปี ที่แล้วที่มีนักการเมืองและข้าราชการประจําถูกสารพิพากษาลงโทษจําคุกหลายสิบคนซึ่งปัจจุบันหลายคนยังอยู่ในคุกนะคะประชาชนคนไทยทั้งหลายโทษใครไม่ได้ค่ะเพราะว่าท่านเป็นคนเลือกสสที่กําลังเร่งรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตนเองเข้ามาโดยไม่สนใจเลยว่าประชาชนเขาจะคิดยังไงครับเช่นเดียวกับทางด้านคุณนันทิวัฒน์สามารถนะครับอดีตรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติกขโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับบอกว่าผิดซ้ำซาก นักการเมืองเนี่ยจะคิดทําอะไรก็คิดแต่ตัวเองเป็นหลักมีประชาชนและประชาธิปไตยนั้นเป็นข้ออ้างคนพวกนี้เนี่ยไม่เคยจดจําบทเรียนความผิดพลาดปี5.6ก็จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยก็เป็นต้นเหตุให้ม็อบกบปปสจุดติดคนเรือนล้านต่อต้านทําให้รัฐบาลล้มถูกยึดอํานาจรัฐสภานีกําลังสมหัวคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราถามว่ามีมาตราไหนที่ช่วยชาวบ้านจะได้ประโยชน์ไม่มีเลยสักมาตราที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ตอนหาเสียงก็อ้างประชาชนแต่เอาข้าจริงแล้วแก้คุณสมบัติรัฐมนตรี เปิดทางให้คนเทาๆเข้าไม่ต้องซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ไม่เอาจริยธรรมถามจริงๆคนขี้โกงควรเป็นรัฐมนตรีไหมมีหลักประกันอะไรว่าคนเคยโกงจะไม่โกงอีกใครต้านก็ไม่สนจับมือฝ่ายค้านยื่นหมูยื่นแมวแก้รัฐธรมรมนูญแลกนิรโทษกรรมมาตราร้2ิผิดซ้ำซากจะสะดุดตีล้มอีกหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> ในขณะที่ทางด้านคุณหมอวรงเดชกิจมิกรมครับประธานพักไทยพักดีก็โพสต์ข้อคว,วามผ่านเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันบอกว่าพี่น้องคงได้ทราบข่าวที่นักการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล มีแนวคิดจะแก้รัฐธรรมนูญในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์เพื่อให้พวกโกงสามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้และถอดถอนพวกนี้ยากขึ้นพวกเราเข้าใจดีพี่น้องอึดอัดต่อสิ่งที่นักการเมืองนี้คิดจะทํามันสะท้อนถึงนักการเมืองพวกนี้มีอํานาจสักแต่จะใช้อํานาจเพื่อประโยชน์ตนเองเพราะประชาชนไม่ได้อะไรมีแต่ประโยชน์ของนักการเมืองทั้งสิ้นโดยเฉพาะพวกโกงประวัติไม่ดีคุณหมอวรงระบุนะครับผมได้รับคําถามจากพี่น้องจํานวนมาก ว่าประชาชนจะช่วยกันปกป้องรัฐธรรมนูญปราบโกงได้อย่างไรผมจึงมาเปิดรัฐธรรมนูญอา่านผ่านๆเจอมาตรา114บัญญัติเอาไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์จึงอยากบอกพี่น้องทุกคนว่าที่อึดอัดใจกับพวกนักการเมืองโกง พวกที่คิดจะแก้รัฐธรรมนูนเพื่อตนเองเรามีช่องทางในการต่อสู้แล้วครับเพราะสิ่งนี้จะแก้ไขจะแก้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติรวมทั้งความผาสุขของประชาชนที่สําคัญคือประเด็นที่เขาแก้มีแต่ประโยชน์ของนักการเมืองทั้งสิ้นโดยเฉพาะคนที่จะเป็นนายกรัฐรมนตรีรวมทั้งประโยชน์ของทั้งสสสวเท่ากับว่าพวกแก้รัฐธรรมนูญนั้นแก้เพื่อประโยชน์ตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหากพวกเขา มีช่องทางต่อสู้รักษารัฐธรรมนูญปราบโกงแล้วครับอืมนันนี้เป็นความคิดเห็นนะทั้งของวิชาการสอสอส,อสอวอในภาพรวมนะคะแต่ว่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ